อดีตพระนักเทศชื่อดังก็คือคุณกาโตะวัย22มีความสัมพันธ์กับสีกาตองวัย37ที่สันเขื่อนนะฮะก็มีคนดังหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือทางด้านของผู้กำกับชื่อดังอย่างพี่พจน์อานนท์นั่นเองคือพี่พจน์เนี่ยแกก็มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยก็มีโอกาสไปพูดคุยกับพี่พจน์ถึงเรื่องนี้นะฮะคือเจ้าตัวก็พูดให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผิดทั้งคู่อย่างที่นักข่าวช่องนึงพูดนะครับชายก็ชั่วหญิงก็เลวจากการที่ผู้หญิงเนี่ยออกมาพูดออกสื่อเรื่องส่วนตัวนะฮะไม่ได้เป็นการช่วยศาสนาหรอกแต่ยิ่งเป็นการทำลายศาสนานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาก็สอนอยู่แล้วตั้งแต่เด็กว่าผู้หญิงเนี่ยห้ามไปยุ่งหรือห้ามไปรักกับพระนะฮะแล้วก็มีการพูดด้วยนะครับว่าทางด้านของคุณกาโตะเองเนี่ยก็เป็นผู้ชายยังคงเป็นวัยรุ่นที่บวชอยู่นะฮะเมื่อมีผู้หญิงเนี่ยเข้าไปก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการคิดไม่ดีนะฮะส่วนนี้เนี่ยเขาก็ผิดแล้วเขาก็มีการสึกออกมาพร้อมออกมาขอโทษนะครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยมาแถลงข่าวประจานตัวเองเพื่ออะไรนะครับและพี่พจน์ก็ยังพูดด้วยนะครับว่ายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยมาแถลงข่าวประจานตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นการช่วยศาสนานะคือถ้าเกิดเป็นเรื่องของการช่วยศาสนาเนี่ยพี่พจน์บอกว่าก็คือไปเห็นว่ากาโตะมีอะไรกับผู้หญิงแบบนี้ถึงเรียกว่าช่วยศาสนาไม่ใช่ทำซะเองนะครับทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับจริงๆก่อนความผิดอันนี้มันต้องผิดทั้งคู่ที่เห็นมีนักข่าวคนหนึ่งเขาพูดว่าชายก็ชั่วหญิงก็เลวอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกันคือจริงๆไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะมาช่วยศาสนาอะไรหรอกจริงๆอ่ะยิ่งทำร้ายศาสนาเพราะการเป็นผู้หญิงเนี่ยย่อมรู้อยู่ห้ามไปยุ่งกับพระแค่คุณคิดว่าคุณจะไปนวดให้เขานี่คุณก็ตกนรกแล้วคุณก็ผิดแล้วอย่างนั้นกระโตกก็ต้องคิดไม่ดีแหละถึงได้นัดผู้หญิงไปสันเกินตอนสี่ทุ่มโอเคเขาก็ผิดเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขาผิดแล้วเขาก็ไปสึกแต่ผู้หญิงเนี่ยมาทำข่าวแถลงข่าวประจานตัวเองเพื่อแค่คุณคิดไปคบกับพระคุยโทรศัพท์เป็นชู้สาวกับพระนรกก็รออยู่แล้วไม่ได้เข้าข้างกระตบถ้าคุณตบมือข้างเดียวจะดังไหมถ้ากระตบตบมือข้างเดียวจะดังไหมเพราะคุณไปร่วมตบมือเขาไงคือมันไม่ได้มีใครผิดใครถูกมันมีทั้งเลวแล้วก็ชั่วมาร่วมกันเพราะฉะนั้นอย่าไปทับถมกันคุณอย่างน้อยคุณไม่เกรงใจพระไม่เกรงใจผู้ชายคุณก็เกรงใจผ้าเหลืองที่เขาห่มอยู่ด้วยอยู่บ้างคุณน่าจะร้อนมั้งนะเวลาโดนผ้าเหลืองอ่ะ